เกิดบ้านมิกทองระยะกวานซื้อที่ดินที่เขาใหญ่ ได,ได้ว่าเป็นนักแสดงระดับพระเอกของทางช่องเจ็ดสำหรับคุณมิกทองระยละล่าสุดได้ส่งวิดีโอประทับใจซึ้งๆด้วยการสวมกอดคุณแม่พร้อมบรรยายว่าคุณแม่คือพลังที่สุดของเขาแล้วก็แฮชแท็กกว่า30แล้วทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ผ่านมาที่เขานั้นต้องผ่านมารสมข่าวหลายเรื่องแล้วหลังจากที่เขาโพสต์ก็มีแฟนๆมาให้กําลังใจมากมายเลยพอถามถึงของขวัญวันเกิดคุณมิกก็บอกว่าปีนี้ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง ก็น่าจะเห็นในอิน t a า r กรมที่เจ้าตัวได้ติดแฮชแท็กแล้วแล้วก็เป็นภาพสนามหญ้ากว้างๆแบบนี้ซึ่งทีมมิกตั้งใจซื้อที่ดินเป็นที่ที่เขาใหญ่ตั้งใจทำเป็นที่พักผ่อนพักเหนื่อยพักใจให้กับตัวเองไว้สูตรอากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งช่วงนี้ก็เลยเห็นเจ้าตัวไปกลับกรุงเทพแล้วก็เขาใหญ่ตลอดเวลาเพราะว่าดูแลการถมดินปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ติดตั้งระบบน้ำไปทุกอย่างด้วยตนเองหมดเลยพอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยคุณมิกก็บอกว่าปลื้มมากๆ จากนี้ก็ตั้งใจลุยงานหาเงินกันหนักๆเลยอย่างไรแล้วทางทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณมิกด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ